ช็คอินครับเซลฟ์เช็คด้วยตัวเองไปโดยเวทเจ็ตเดี๋ยวอันนี้เราต้องอันนี้คือไม่โหลดขึ้นได้เลยว่าได้วันนี้ครับเราจะขึ้นเครื่องเวทเจ็ตครั้งแรกเราไม่เคยขึ้นเลยเดี๋ยวขึ้นไปจะเป็นยังไงฮะวันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆที่อาคารผู้โดยสารเดี๋ยวเราคงจะต้องนั่งรถบัสไปต่อเช่าอยู่ว่าที่เราเช่าไว้เนี่ยจะเบี้ยวหรือเปล่าเราโทรตั้งแต่เราอยู่บนเครื่องแล้วแต่รถยังไม่มาเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆสนามบินว่ามีร้านค้าอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นบริษัทเช่ารถนะตอนนี้ครับเรามาเช่ารถเนี่ยเดิมรถที่เราเช่ามามีปัญหาเรื่องฮีเตอร์เลยทำให้เราต้องเช่ารถใหม่เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ชิคาเลนเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเราเช่ารถแค่เครื่อง 1,200cc ราคา 1,000 บาทก็แพงเหมือนกันนะแต่ไงเดี๋ยวต้องลองดูครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการจองรถเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมและไปวัดต ตอนนี้ครับเราเสร็จภารกิจในยามเย็นเรียบร้อยแล้วเราออกมาเดินหาของกินในยามก็คือแถวอินมานครับอยู่ตรงข้ามห้างเมย่าเลยเราอยู่กับมื้ออาหารคล้ายๆแนวสเต็กแต่ราคาก็ถือค่อนข้างสูงนะเราลองมาชิมดูว่ารสชาติตลาดเป็นยังไงอันนี้ต้องสั่งเป็นข้าวผัดเบคอนแล้วก็ทาโกร้านที่เราเคยมากินเจ้าดังแล้วก็เป็นอะไรบาร์บีคิวแล้วก็น้ำผลไม้กำลังรอไก่ย่างอย่างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่คนมาที่นี่เนี่ยก็จะมาซื้อมะลิแล้วก็จะมาขอพรแล้วก็คนที่สำเร็จก็จะมาแก้บนด้วยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเสียงเซียมซีของวันนี้นะครับ
ากาศรอบๆครับวิวค่อนข้างสวยงามมังกรเลยครับค่อนข้างเดินขึ้นมาน่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากผู้นี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองค์พ่อพระเจ้าสัญจรตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับยังไม่ได้มีเสียงตามสายที่วิธีการไหว้แล้วเราจะใช้วิธีการอ่านเอาแล้วก็กล่าวว่าเขาบอกแต่การไหว้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เลยเมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวไว้ในกระเป๋าและขอกระเป๋าประมาณสักเจ็ดโมงคนก็รอถ้าใครจะมาไหว้ที่จะไม่ไหว้ช่วงเช้าก็จะให้ข้าพเจ้าคนไม่ยินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จเป็นของข้าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ถึงไปแล้วก็ขอขับเรียนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจุดเกินเดินผ่อนเรื่องสัญญาไปแล้วกับพ่อพระเจ้าทันใจขอองค์หลวงลดโลกร้อนและมลพิษ PM 2.5 ได้สาธุสาธุทำนะครับต้องซื้อลอตเตอรี่ครับเพราะว่าลอตเตอรี่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เนาะมีคนเคยถูกรางวัลใหญ่ที่นี่รางวัลใหญ่เนอะลูกยังค่ะยังรางวัลที่หนึ่งอะไรยังไม่ออกยังไม่มีร้านนี้นะแต่เคยมีร้านป้าละอ๋อแต่ว่าในละแวกเนี้ยในวัดเนี้ยมีแล้วหนึ่งออกแล้วจังมีแล้วสุดยอดเมื่อต่อไปเนาะจะเป็นระพงจ้าโอเคบอกที่นี่ครับเคยมีรางวัลที่หนึ่งออกในวันนี้แล้วเหมือนกันนะวันหน้าอาจจะเป็นเราก็ได้เดี๋ยวติดตามครับไปก่อนครับจ้าลูกคนนี้ก็กำลังหาโชคอยู่คิดว่าวันนี้กี่สิบล้านดี30 ล้านก็คือใครมาเชียงใหม่ครับแนะนำให้มาไหว้เลยพระธาตุดอยคำครับสักติดตัวแล้วก็ใครอยากจะขอพรก็คือจุดธูป3 ดอกเสร็จปุ๊บก็คืออธิษฐานตามสเต็ปที่เขาเขียนให้เลยครับว่าเราจะขอเรื่องอะไรก็บอกว่าให้ขออย่างละเอียดเสร็จปุ๊บถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็พกอะไรกลับมาไหว้นะครับยังไงฝากติดตามอันอะไรที่ใหม่ไปได้บ่อยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วบอกว่า